ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวร์ลิฟต์ไบค์ฟอร์ออลนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันที่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566สนามที่4ซึ่งถือเป็นสนามสุดท้ายระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนนี้สำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยในวันนี้ที่บริเวณสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเกษียวมีนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกันมากกว่า 1,000 คนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมทิวทัศน์และความงามของเขื่อนเกษียวพร้อมกับชมการแข่งขันครั้งนี้ด้านผลการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยสนามสุดท้ายเป็นการตัดสินผู้ที่ได้แชมป์ประเทศไทยค่ะมีผลรุ่นที่น่าสนใจดังนี้รุ่นอายุ 11-12 ปีชายระยะทาง14กิโลเมตรอันดับที่1เป็นของเด็กชายณัฐพงษ์ดวงวิเชียรทีมพาม19ใช้เวลาไป28นาที42วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม100คะแนนเต็มได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงระยะทาง14กิโลเมตรอันดับที่1คือเด็กหญิงทันชนกจินนาพิรมทีมฟิชเชอร์แมนเฟนสุราษฎร์ธานีโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมใช้เวลาไป28นาที47วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยค่ะเป็นของเด็กหญิงปภิชญาแก้วนหานามด้วยคะแนนรวม90คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานในรุ่น 15-16 ปีชายระยะทาง 45.5 กิโลเมตรอันดับที่1นายธนวัฒน์สกุลแตรทีมพาม19โรงเรียนปาจินราชอำรุงเวลารวมทั้งสิ้น1ชั่วโมง15นาที24วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม100คะแนนเต็มได้ของถ้วยพระราชทานในรุ่นประชาชนชายนะคะระยะทาง 45.5 กิโลเมตรอันดับที่1สนามสุดท้ายคือนายมนตรีธีรทีพทีม LCC ใช้เวลาไป1ชั่วโมง11นาที31วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยค่ะเป็นของนายภูวดลโคตรพรหมด้วยคะแนนรวม84คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 45.5 กิโลเมตรอันดับที่1สนามสุดท้ายคืออนัญญาใจช่วงทีมคอร์นิวทิชันไซคิงนะคะใช้เวลา1ชั่วโมง28นาที48วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยค่ะเป็นของนางสาวกุลนิดน้ำใจสุขด้วยคะแนนรวม88คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนโปรแกรมการแข่งขันปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริสต์ไบค์ฟอร์ออลนะคะก็มีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่10กันยายนทั้งหมดมี13รุ่นทั้งชายและหญิงเริ่มปล่อยตัวกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาค่ะ